สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลออะลอสช่องที่นำาสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยมาสรุปเพื่อฟังครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ามาดึกหน่อยเนาะพอดีตอนแรกคิดว่าจะลงคลิปตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วแหละแต่ว่าออกไปทำธุระมานะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนวันนี้คงน่าจะเดินทางเนาะ กลับบ้านกันเยอะเพราะว่าวันจันทร์เองก็เป็นวันหยุดใช่ไหมวันจันทร์เองก็เป็นวันหยุดชดเชยของวันวิสาขบูชานะครับยังไงก็เดินทางให้ปลอดภัยนะก็อย่าขับรถเร็วแล้วก็เมาไม่ขับนะครับที่สําคัญโอเคเดี๋ยววันนี้แล้วครับเรามาส่องกราฟกันหน่อยดีกว่าในช่วงของเลิกงานแล้วเทรดได้เนาะก็อาจจะเป็นไอเดียนะครับที่เอาไปให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันในช่วงของวันสุดสัปดาห์วันนี้คลิปอาจจะลงดึกหน่อยนะอาจจะช่วงราวๆสามทุ่มนะครับก็ จะพยายามนะครับรีบลงให้ไวที่สุดแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของวันนี้ดีกว่าครับในวันนี้นะครับกราฟที่ผมเนี่ยจะมีการพูดเนาะก็คงจะเป็นในส่วนของตัว Bitcoin นะครับ LTC นะครับซุย e, Y f ย s t นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะ CCN ไอตัวหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เพื่อนๆเ,เนี่ยผมถามไว้ที่หน้าเพจในช่วงเช้าเนาะว่าอยากจะให้ผมดูตัวไหนต่อ หลังจากที่วิเคราะห์ตัวบิตคอยไปก็เพื่อนๆก็ขอกลุ่มนี้เข้ามายังไงเดี๋ยวผมก็จะลองค่อยๆทำออกมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไปแบบเชิงของเ l ลิทเว็บทั้งหมดเลยนะครับคำเตือนการวิเคราะห์กราฟไม่ใช่ศาสตร์พิเศษล่วอนาคตเป็นเพียงเครื่องมือในการวางแผนการเล่นเท่านั้นดังนั้นในการตัดสินใจเข้าเทรดทุกครั้งควรพิจารณาด้วยตนเองและอย่าลืม3สิ่งนี้ Stop loss Money Management r i s k m a n a g e m e n t เรามาเริ่มกันในส่วนของตัวบิตคอยดีกว่านะ้อบิตคอยเนี่ยหลังจากที่ถ้าเกิดว่า ใครได้ตามไลฟ์นะครับในช่วงนี้ซึ่งผมจะมีไลฟ์เนาะปกติเนี่ยก็จะไลฟ์ช่วงวันพุธนั่นแหละแต่ว่าบางทีก็จะสลับสลับกันนะแต่จะมาเราาๆประมาณหนึ่งทุ่มก็จะมีวันจันทร์พุธอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีไลฟ์บ้างนะครับก็อยู่กันนานเลยทีนี้ถ้าใครจะมันได้เนาะเราฟิดคอตัวนี้ไว้ว่าอ่ะมันอาจจะมีการชนใน,น่วนเทนไลายด้านบนซึ่งเป็นกรณีเคสของตัว small x wave นะครับตัวนี้นะครับนี่เนาะนี่ครับตามภาพเลยอันเนี้ยจะเป็น กรณีของอิเล็กเวป็ปัจจุบันที่เราตามอยู่คือกาฟมีการวิ่งลงมาเป็น A ชุดนี้นะครับนี่แบบนี้ครับ A ขึ้น B นะครับแล้วก็ลงในส่วนของ C ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมีการวิ่งขึ้นเนาะ A B C เทสในส่วนของเทลลน์ที่เราลากไว้อีกทีเนาะและจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการลงปรับลงมาครับซึ่งในขึ้นปรับที่ลงมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเขามีการลง เป็นลักษณะของขึ้นอิมเพลนะครับแบบนี้เลย1นะครับสตรงนี้นะครับวิ่งลงตรงนี้เนาะข้างในเนี่ยมี1 2 3 4แล้วก็5 3จะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นขึ้น4นะครับจากนั้นลง5แบบในภาพนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าใครได้อยู่ใน Discord นะครับก็จะพอเห็นอยู่แล้วแหละเนี่ยดิสคอร์เนี่ยสามารถจะเข้า Discord ผมได้เนาะแล้วก็จะอยู่ในห้องของโพยอาจารย์แชมป นะครับซึ่งเมื่อวานเองก็เนี่ยครับมีลงแผนให้ดูไปแล้วนะครับว่าน่าจะลงมาอยู่ในโซนช่วงของสองหกหกหนึ่งสี่นะครับถึงสองหกสาห้าหกซึ่งจะเป็นโซนที่เราจะรอจังหวะเล่นกันนะครับรอจังหวะเล่นกันซึ่งก็ได้เกี่ยวของไปแล้วนัตั้งแต่เมื่อเช้านี่ครับช่วงโซนนี้เลยนี่เนาะตรงนี้นะครับเกี่ยวของไปแล้วนะครับแต่เมื่อเช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ ทีนี้ไอการขึ้นตรงนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอลาเบลทิ้งไว้ก่อนเนาะนี่เนาะอันนี้จะเป็นกราฟชุดนี้เนาะทีนี้ตัวที่ขึ้นมาชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถเป็นอะไรได้บ้างถ้าเรามองในเคสของกรณนีสม l l เอ็กเวฟนะครับก็คือมันจะเป็นการขึ้นนะครับระยะสั้นเพื่อลงต่อนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็บอกไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเนี่ยก็สามารถจะเล่นได้ครับแต่เป็นในเคสสั้นๆซึ่งจะมีเป้าราคาอยู่ประมาณ276 สองเสนะครับก็คือเราจะมองชุดก้อนเนี้ยเนาะก้อนที่ลงมาเป็นเวฟหนึ่งสหที่เราตีเนี่ยนะครับเป็นนี่ครับเป็น1ขึ้น1ใหญ่ใช่ไหมขึ้นขึ้น2ที่เป็น A B C ตรงนี้จากนั้นลง12345แบบนี้เนาะลงมานะครับก็จะเป็นขึ้นปรับที่มองลงต่อในการลงไป2อ0หมนั่นเองอันนี้คือกรณีที่เรามองกันอยู่เนาะผมมองแล้วกันนะครับไม่ได้เรามองกันอยู่ ผมมองละกันแต่ก็มีคนมองแบบนี้เยอะพอสมควรทีนี้เนี่ยอะถ้าสมมุติว่าเคสเนี้ยมันจะผิดนะครับก็ต่อเมื่ออยู่ดีเนาะราคาเนี่ยมีการเรียกง่ายครับวิ่งเบรกกกอบขึ้นไปนะวิ่งเบรกกกอบขึ้นไปแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือวิ่งเบรกกกอบเนี่ยแล้วก็ต้องเบรกในส่วนของ C ก่อนหน้าเนาะอันนี้เราอาจจะไม่ได้มองมันเป็นการวิ่งลงแล้วนะครับคือถ้ามันวิ่งเบรกเนี่ย ตอนนี้แผนผมหลักยังคงมองด้านลงนะครับก็คือเรามองเล่นขึ้นแหละแต่เป็นเล่นขึ้นระยะสั้นเพื่อลงต่อเรายังมองแบบนี้อยู่แต่ในระยะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเนี่ยกราฟมันเกิดว่าอะไรครับมันเกิดวิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่สนใจเลยเลยเนาะวิ่งขึ้นแบบทะลุในส่วนของหัว C ที่ราคาประมาณ28 4 52ออกไปเนี่ยนะครับนี่เนาะด้านบนก็จะเป็นการมองที่จะต้องเปลี่ยนแนวโน้มนะครับอาจจะไม่ใช่กรณีของสมอยล w เวฟที่เป็น ABC XA B C แบบนี้ละ มันจะมีเคสไหนได้บ้างเคสที่ผมมองว่าค่อนข้างจะน่าสนใจถ้ามันเบรกขึ้นไปเนาะนั่นคือในส่วนของตรงนี้ครับผมขอลบชวงชุดนี้หน่อยอขอลบพนี้หน่อยนั่นก็คือในส่วนของเคสที่เราจะมองเป็นนี่ครับในส่วนของการวิ่งขึ้นแฟดอ่าสมมุตินะการเขาเบรกเหนือนี่ขึ้นไปเนี่ย ผมมองว่าถ้าเบรกเหนือเหนือในส่วนของ h i ไฮก่อนหน้าไปเนี่ยยังไงก็วิ่งทะลุขึ้นไปแนวแนว61.8%ข้างบนแน่ๆน,นะครับซึ่งมันจะเข้าไปในส่วนของการที่เรามองทางหน้าเนเป็นเคสของกรณีแฟดนะครับคือเราจะมองเนี่ยทั้งก้อนเนี้ยที่ลงมานะ A B C เป็น A ใหญ่สีเหลืองตรงนี้นะครับก็คือมีขึ้นภายในเป็น A ใหญ่นะครับก็คือเป็นขึ้นรหัส3เนาะ จากนั้นเนี่ยก็จะขึ้น A B แล้วก็ยิงยาวเลยครับเป็น C ที่ขึ้นไปเหน,นือ61.8%อนะครับอันนี้จะเป็นเคสที่สำหรับคนคนกาวหน้ารองละกันคนกาวหน้าลองอ่ะถ้าเราสมมุติถ้าผมกาวหน้าลองเนาะผมอาจจะลองมองตรงนี้ไปเลยครับว่าสมมุติว่าเป็น C เนาะชุดที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นขึ้นอะไรครับขึ้น1ย่อย2ย่อยเดี๋ยวมีวิ่งขึ้น3ย่อย4ย่อย5ย่อยอ่ะอาจจะเกาๆว,ว,ว่าเป้าประมาณไหนอ่าถ้าตรงนี้เป็น1ย่อยนะ อาจจะมองว่าเนี่ยเป้าอาจจะไปถึงที่ไฮก่อนหน้านะครับคือประมาณประมาณโซน3 1 0 0 0อ่านเนี่ยที่วิ่งไป1้อ8ตรงเนี้ยอาจจะไปถึงตรงนั้นเลยแล้วอาจจะเกิดเป็นเคสของสตองบีอะไรก็ว่าไปซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่ได้ใบแอดขนาดนั้นนะผมยังไม่ได้แอดเคสนี้ขนาดนั้นแต่ขึ้นได้ก็ดีเพราะว่าหลายตัวเนี่ยตอนเนี้ยคือต้องบอกว่า BC เป็นตัวที่ผมล้ำหนะักให้ในการเล่นน้อยเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างวิ่งได้หลายทางแล้วก็ มันลังเลอะลังเลค่อนข้างจะเยอะแล้วอัพไซด์จริงๆไม่ได้ไม่ได้มีเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันผมไปมองพวกกลุ่มออคอยมากกว่าเนาะอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะคนชอบแล้วกันนะครับดังน,นั้นเนี่ยตอนนี้แบ่งให้เป็น2เคสก่อนคือเป็นเคสที่อ่ะก็จะมองว่าอาจจะเกิดในส่วนของแฟรที่เป็นกลุ่มสตองบีก็ได้คือวิ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาลงขา C เนาะใหม่เนี่ยลงขา C แบบนี้ใหม่เดี๋ยวเปิดเส้นให้ดูก็จะคือจะเป็นนี้ก็จะมองเส้นสีเหลืองนะ A B แล้วก็ C แบบนี้ ก็จะเป็นเคสที่เผื่อ,อไว้ในกรณีที่เราลาเบลหน้านี้ผิดนะครับเราลาเบลหน้าในส่วนของ Small x w กเผิดนะครับสามารถดูแผนทั้งหมดนะผมลงแผนทั้งหมดให้ใหกลุ่มโคย,โยจันแชมป์ห้อง Discord แล้วนะครับสามารถไปดูได้ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราตัว b c ประมาณนี้โดยสรุปวันนี้นะครับระยะสั้นมองหน้าขึ้นนะครับในส่วนของระยะยาวมองว่าอ่ะมี2แบบก็คือ ลงต่อมุ่งตรงถึง25,000ไปเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันเบรกตัวราคาที่เป็นการยกไฮที่28 4 3 7ขึ้นไปเนี่ยเราจะมองอาจจะเป็นการไซด์เวย์ขนาดใหญ่ที่เราจะรอมันเลือกทางอีกทีนึงนะครับมาดูที่ตัวต่อมานะครับนั่นคือในส่วนของตัว ltc หรือว่า litecoin นะครับซึ่งถ้าใครจำมันได้เนาะ litecoin เป็นตัวหนึ่งที่ผมวางไว้ประมาณหนึ่งละนานแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกราว สองเดือนหรือว่า5.9วันเนาะไลท์คอยก็จะเกิดการฮาร์ฟวิ่งนั่นเองอ่ะทีนี้อย่างที่บอกใครใครค้าใครจำมันได้ผมบอกไว้แล้วเนาะว่าไลท์คอยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เราซื้อเราซื้อตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยระหว่างก่อนเนี่ยอันนั้นประมาณประมาณ56เดือนก่อนที่ราคาจะขึ้นมาตรงนี้เนาะตัวไลท์คอยเนี่ยห้าหกเดือนก่อนฮาร์ฟวิ่งอ่ะส่วนใหญ่นะครับราคามักวิ่งขึ้นอยู่แล้วแล้วพอหลังจบฮาร์ฟวิ่งมันค่อยมันค่อยเบรกลงนะครับ ซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามั่นหมายไว้ในพอร์ตสปอตนะครับว่าเราจะเล่นนะอาทิตย์นี้มาดูกราฟปัจจุบันของเขาดีกว่านะครับเราจะเห็นว่าไลคอยเนี่ยแน่นอนครับมีการวิ่งขึ้นมาเป็นชุดนีน้อหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปนะครับวิ่งจบขึ้นในส่วนของขึ้นแรกเนาะเป็นขึ้นโมโนเวฟนี้จากนั้นเนี่ยที่ผมสนใจเนี่ยคือฝั่งของชุดนี้ครับนั่นคือเราเจอสวิงไฮนะอันที่หนึ่งตรงนี้สวิงอ่ะสวิงโลพูดผิดนะครับสวิงโล สวิงไฮแล้วก็สวิงโล o w ซึ่งเราจะเจอทั้งหมด3สวิงทีนี้นะครับเราจะรู้เร้่รู้แล้วว่าอะตรงนี้เนี่ยที่ผมหาเนี่ยคือเราหา3สวิงเนาะเป็นกรณีของชุด A ชุด B ชุด C ลงมาแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้ก็จะเป็น ABC ใหญ่นะครับตามภาพเลยทีนี้เนี่ยพอเราจบหลังจากฝั่งคอร์เรชันเนี่ยแน่นอนครับอาจจะมองนะชุดนี้ว่าอาจจะเป็นอะไรครับเป็นชุดที่อาจจะเริ่มต้นในฝั่งของการเริ่มขึ้นใหม่ก็ได้นะเริ่มขึ้นใหม่ก็ได้ อะเรามาลองดูกลุ่มตรงนี้กันดีกว่าเนาะที่เพื่อนๆน,น่าจะสนใจกันอยู่คือตรงโซนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะาการเคลื่อนที่ยังไงแล้วมันจะมีโอกาสในการเคลื่อนที่ต่อได้ไหมต้องบอกว่าผมแบ่งกรณีของ LTC ไว้เนี่ยสองแบบนะครับแต่แบบแรกเนี่ยตกไปแล้วนั่นคือแบบนี้นะครับอ่ะมาดูดีกว่าแบบเนี้ยคือกรณีที่เรามอง LTC นะครับเป็น Terminal i m Pwave คือต้องบอกว่าผมขอยกรูปนี้มาก่อนเพราะว่า Terminal i m Pwave เนี่ยผมยังไม่เคย ไม่เคยสอนทีนี้มาดูกฎของในส่วนของ Terminal i m p u l s e กันก่อนดีกว่าจริงๆ Terminal i m p u l s e เนี่ยกฎเกือบทุกอย่างไงเนาะนะครับเรื่องสัดส่วนเนี่ยจะเหมือนกับตัว Trending i m p u l s e Wave เกือบหมดเลยอ่แต่ว่าไม่มีอะไรต่างบ้างมาดูนะครับเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันมี5คาขึนเหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะของ1เห็นป่ะสีฟ้าตรงนี้นะครับสองสามข้อหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่คนมักจะพูดกับ Terminal i m p u l s e Wave มากๆเลยคือ ตัวขึ้น4ใช่ไหมครับคือตรงนี้จะ o อเวอร์หัวหนึงนี่ครับเห็นไหมก็คือหัวหนึงอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับขึ้น4ลงมา o อเวอร์แบบในภาพอ่านี่คือจุดเด่นของตัว Terminal อ m p ินพาวเวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องรองมาก็คือรหัสภายในของตัว Terminal อ m p ินพาวเวนี่ยก็จะเป็นรหัส3 3 3 3, 3ทั้งหมดเลยก็คือหมายถึงว่านี่ครับตรงนี้ก็ต้องเป็น Collection ตรงนี้ก็ต้องเป็นคอเลกชัน ด้านนี้ก็ต้องเป็นคอลเลกชันคือมันจะเป็นคอลเลกชันหมดเลยมันจะไม่เหมือนขึ้นอนะิม a พนอที่ข้างในเนี่ยมันจะมีรหัสเป็น5 3 5 3 5 3 5นะครับอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนซึ่งพอเราเจอในส่วนของตัวไ i คอยเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมมองแบบนี้เลยนะครับก็คือวิ่งขึ้น1เนานะลง2ไป3นะครับจากนั้น4 o v e อ l แลหัว1นึ่งเเป็นเทอร์มินอลแล้วก็วิ่งเป็นส่วนของสามเหลี่ยมเป็น A B C D แล้วก็กำลังทำา E เพื่อจะลงต่อนะครับ Triangle สามารถจะเกิดที่หัว5ได้ไหมยอย่างที่บอกถ้าเป็นกรณีของ i m p u l s e wave ปกติมันเป็นรหัส5เกิดไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นตัว Termin a l i m p u l s e w เ v e เนี่ยเนื่องจากมันเป็นรหัส3มันสามารถจะเกิด Triangle ที่หัวปิดได้นะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับกลุ่ม S มอลล์เวสครับที่เวลาที่เกิด Triangle นะครับก็จะเกิดที่หัว5หรือหัวปิดหัวสุดท้ายเท่านั้น นะครับคล้ายๆกับตัวกรณีพวกสมอนอเกวเลานอ็กวเวฟเลยนะครับทีเนี้ยกดสัดส่วนอะไรเนาะเนี่ยจะเห็นว่าตามภาพเนี่ยมันได้หมดเลยนะคือเรามองว่าเออเนี่ยมันอาจจะขาอีเนี่ยที่เราวิ่งเจอเป็น Triangle ในภาพเนี่ยวิ่งตรงนี้อาจจะเริ่มลงแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่อันนี้อาจจะให้คนที่ไปทําเป็น Terminal อลอินพาวเวนี่ยดูก็คือว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับอีตรงนี้ยคลื่นที่เป็นคลื่นแรกเนาะ หลังจากที่มันลงมาหลังจากจบ A B C เนี่ยเห็นไหมครับมันลงมาเนี่ยเราเจอขึ้นแรกอันเนี้ยมันต้องเป็นขึ้นหนึ่งถูกไหมถ้าเราจะมองมันต้องเป็นขึ้นหนึ่งประเด็นคือขึ้นหนึ่งครับไม่สามารถจะเกิด terminal impower wave ได้ terminal impower wave เนี่ยจะเกิดได้ที่ขึ้นไหนบ้างปกติ terminal impower wave จะเกิดได้ที่ขึ้น5นะครับแล้วก็ขึ้น4 2่สองขึ้นนะครับจะเกิดได้ที่ขึ้นหแล้วก็ขึ้นสนะครับก็ C ของแฝดแล้วก็ซิกแซกนะก็จะเกิดได้ที่2อ,อันนี้ง่ายๆครับมันเหมือนเกิดได้เหมือน ending d i a g o a n a l อ่ะคือเป็นขึ้นจบนะครับก็จะเกิด terminal i m p l s e w o v e เนาะกลางนั้นกรณีเนี้มันเกิดที่ขึ้นหนึ่งเรามองทั้งก้อนนี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับไม่ได้เนาะดังนั้นชุดเนี้เราจะตัดทิ้งไปเลยนะครับบางคนไม่ใช่หรอกบางคนนะับ terminal i m p l s e w o v e มาให้ผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊มันมันไม่น่าใช่เพราะมันเกิดที่ขึ้นหนึ่ง ยังไงอันนี้เดี๋ยวลองไปปรับกันดูทีนี้มันเป็นกรณีไหนได้บ้างเนาะผมก็มองว่าอ่ะถ้าเราจะนับเขาเป็นอิมเพล e ์ปกติก็ยังได้ยังไม่ได้ผิดนะครับยังไม่ได้ผิดอ่ะถ้ามองเป็นอิมเพลปกติเนาะก็จะมองเป็นขึ้นนี้เป็นขึ้นหนึ่งใช่ไหมครับลงสองจากนั้นเนี่ยขึ้นที่เป็นขึ้นที่ขึ้นสามเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบอะไรตรงเนี้ยเราเห็นแล้วเนาะ เราจะมานะับตัวนี้เป็น1 2เตรียมตัวขึ้น3มอ่ะมันก็ยังพอได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ขึ้นมันไม่ค่อยใช่ผมเลยมองชุดนี้ครับเป็น A B C จากนั้นเนี่ยขึ้นที่กำลังขึ้นที่ X เนี่ยก็คือเป็น A B C D E c. สีสีแดงตรงนี้เนี่ยเป็นขึ้น X ดังนั้นผมกำลังมองต่อว่าอ่ะตัว LTC หรือ l ล t e c o i n กำลังขึ้นที่แบบ Terminal Impulse Wave นะครับก็อนนี้จะเป็นจุด จุดที่ผมรู้สึกว่าอมีความเป็นไปได้เนาะดังนั้นเรามาดูแผนการเล่นดดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้ออยู่เนาะเนี่ยเรามาดูนะครับเนื่องจากตอนเนี้กราฟเนี่ยตัว triangle เนาะมันเคลื่อนที่เป็น A B C กําลังทําเคลื่อนที่ขาดีอยู่เห็นไหมรหัสภายในก็เป็นรหัส3ด้วยดูนะครับเห็นไหม A B C ด้วยเป็นรหัส3มดีเนี่ยอาจจะยังไม่จบอาจจะยังอยลืนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยเรารอดีให้จบก่อนครับและเดี๋ยวตอนมันเริ่มหักหัวลงทําขา e เนี่ยเราค่อยตีเส้นจากเวลาทำ triangle เนาะ ตีเส้นจาก B ไปดีนะครับเพื่อจะรอดูหาจังหวะที่เราจะเริ่มเข้าในขา E แล้วดังนั้นชุดนี้เนี่ยการาฟเนี่ยจะยังเป็นจริงก็ต่อเมื่อครับราคาไม่หลุดนะไม่หลุดที่ใต้ขา C คือที่74.46นะครับ74.46กนะก็รอไปหาไอเดียดูนะครับเนี่ยโซนเนี่ยเป็นโซนโซนบายได้หมดเลยเนี่ยตั้งแต่โซน80-90เาถนีนน้ถ้าไม่หลุดทรแองเกิลหรือหลุดเทไลน์ ine, ด้านล่างตรงนี้ครับสีเหลืองเนี่ย ผมยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นขๆเองวิ่งต่อข้างบนได้อยู่นะครับเนาะก,ก็อันนี้ลองาดูเป้าเนี้ยก็คือตอนนี้เป้าแต่ว่าตัวเป้าของมันเองเนี่ยก็ถึงราวๆร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแต่ใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าคิดว่าถ้าดูจากรูปแบบการพักขึ้นเป็นสมองอีเวฟจริงเนี่ยน่าจะไปถึงเป้าสองร้อยหกสิบจุดแปดไม่ยากคือที่ราคาราวๆประมาณ200เลยนะครับคิดว่าไปได้นะคิดว่าไปได้นะแต่ตัวเนี้ยเคลื่อนทีช้าต้องใช้เวลานิดนึง แต่ยิ่งใกล้ฮาฟวิ่งมาเนี่ยยิ่งมีโอกาสนะครับก็ลองไปพิจารณากันต่อนะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อมานะครับนั่นคือในส่วนของซุยอ่าซุยขออนุญาตปิดก่อนนะครับจะได้เห็นทรงกราฟคือซุยเนี่ยมีคนถามผมมาเยอะมากๆก่อนหน้านี้แล้วผมก็บอกว่าเอ้คือผมเนี่ยอย่างน้อยๆเนาะถ้าจะเล่นซุยตรงเนี้ยอยากให้เบรกเทลไลน์ตรงนี้ออกไปก่อนอ่า เพราะว่าผมเจอตัวนี้วิ่งลงมาเนาะเป็นลักษณะของเซกเมนต์แรกคือเป็น A วิ่งขึ้น B จากนั้นลง C แบบในภาพเนี่ยแล้ยังรู้สึกว่าขามันยังไม่จบเนี่ยไอการลงตรงเนี้ยมันยังไม่จบแล้วมันเป็นชุดที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีมันทําฐานอะก็เลยยังแบบลังเลที่จะบอกว่าอ่ะมันจะมีโอกาสแบบปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับแต่สุดท้ายก็เนี่ยครับจริงๆก็คือไปติดติดต้านแล้วก็ตบลงมา ทีนี้พอตกลงมาแบบเนี้มันเริ่มเข้าแก็บอันหนึ่งของผมก็คือชุดเนี้ยเรามองเป็น leading diagonal ครับ leading diagonal นี่เป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะของขึ้นอะไรครับขึ้นนี่เป็นริมแบบนี้คล้ายๆกับ terminal impulse wave คือขึ้นสี่จะ overlap หัวหนึ่งแต่ว่าขึ้นหนึ่งเนี่ยจะยาวสุดขึ้น3จะยาวลงลงมาแล้วก็ขึ้น5้าจะสั้นที่สุดแบบนี้เนาะ ซึ่งเราจะพอเราตีเส้นเทนไลน์ล่างกับบนเนี่ยเราจะได้ลักษณะของริมแบบในภาพก็เลยทำให้ผมได้แบบนี้เลยครับก็คือวิ่งลากเลยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโดยปกตินะครับโดยปกติเนี่ย,วย,เ,ยเวลาเราลากตัววิธีการเล่นในส่วนของตัว diagonal แบบในภาพเนาะเวลาเราจะเล่นเนี่ยก็คือเราจะเล่นตอนที่กราฟเขาอะครับมีการเบรกเอาเนี่ยเบรกเอาเทนไลน์ตรงนี้ออกไป แต่ในส่วนตรงนี้ตัวผมเองผมไม่ได้รอรอเบรกเอาแล้วครับคือต้องบอกว่าถ้าใครจําเรื่องที่ผมสอนใน Y ายคอรได้นั่นคือเรื่องของการสปรินหรือการที่กราฟเนี่ยมีการโอเวอร์โชวออกมาจากกรอบที่มันควรจะเป็นยกตัวอย่างสปินเป็นยังไงอย่างเช่นเวลาเราเจอกราฟมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนาะฟึบฟึบฟึฟึฟึฟ,ฟ,ฟึแล้วอยู่ดีมันชิมหลุดออกมาแบบนี้ คนก็จะชอบตีความว่าอกราฟเดี๋ยวกราฟจะไหลพุ่งลงนะก็จะเปิดช็อตใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยเวลามันเจอหลุดแท่งออกมาแล้วแท่งมันยังไม่สมบูรณ์นะครับมันยังมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีแรงกระชากกลับขึ้นไปเร็วๆแบบเนี้ยเราจะเรียกพฤติกรรมแบบนี้ครับว่าการเกิดสปรินอ่าถ้าเป็นสายพวก s m c เ็าจะเรียกว่าลีควิตี้นะครับซึ่ง ในกรณีของตรงนี้นี่ครับในกรณีของตัวนี้เห็นไหมครับว่าเขาก็หลุดออกมาเนี่ยหลุดออกมาแบบนี้นะสป,ปินออกมาเห็นไหมทิมแฉลบแนวต้านออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงกลับเร็วๆเห็นไหมดึงกลับเร็วทาให้ตอนเนี้ยส่วนหนึ่งผมผมก็แบ่งไม้เข้าไปแล้วแต่ถ้าเอาชัวนะครับเอาชัวก็อยากให้ยกไฮก่อนนะครับเอาชัวก็อยากให้ยกไฮก่อนคือถ้าใครยังไม่ได้ซื้อตอนเนี้ย อาจจะไม่ยังเป็นต้องรีบเข้าก็าได้ตรงนี้ผมเน้นว่าดิจิทลเโชสูงแต่ถ้าดูเรื่องนี้จริงๆเรารอให้เบรกนะครับหัวตรงนี้ก่อน0.9785นะครับ0.9785ประมาณเนี้ก็คือเบรกไฮก่อนหน้าในทําเฟรมหนชั่วโมงออกมาก่อนแล้วก็รอครับรอให้หอจังหวะเล่นนะครับหรือถ้าใครรอเล่นภาพใหญ่ไปเลยก็จะไปไปเล่นตอนเบรกเอาก็ได้นะครับเนาะ อันนี้เดี๋ยวผมจะลากตัวที่ผมทําให้สมบูรณ์ก่อนตัวนี้เราพูดก,กันในไลฟ์มานานแล้วนะครับสาหรับตัวนี้เห็นปะเนี่ยเราก็จะมองผมมองยังไงผมมองภาพใหญ่ก็คือว่าเป็นไดอะ o n นอลงมาใช่ไหมครับซึ่งดอะ g o นอ l เนี่ยเป็น l e a d i ไดอะ a g นอลลีด a d i n g d i a g อ n เกิดได้ที่ขึ้นอะไรครับขึ้น a กับขึ้น1นะครับเวฟ1หเกิดได้ซึ่งอันนี้ก็เกิด a ดังนั้นเนี่ยเราจะพยากรณ์ต่อไปว่าไอการเคลื่อนที่ขึ้นตรงเนี้ยเราไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นแบบแบบเป็น impulse กาวไปนะ ผมจะมองแค่มันเป็นการเคลื่อนที่ขึ้น A B C พอนะครับ A B C พอแล้วก็คิดว่าเนี่ยประมาณตรงอ,อย่างมากเนาะเนี่ยครับโซน61.8%ก็คือตรงเนี้ยประมาณเนี้ยก็น่าจะโอเคแล้วอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนที่แบบที่ข้างหน้าเป็นรหัส5นะครับก็อาจจะมองแบบไม่ได้เคลื่อนที่ไกลอะไรมากนะครับแต่เป็นการเล่นขึ้นเนาะซึ่งน่าจะคุ้มอยู่นะครับสต็อปลอสค่อนข้างจะน้อยนั่นเอง อันนี้สําหรับซุยนะครับก็ลองไปดูกันนะครับเป็นตัวที่นําเสนอเนาะทีนี้อมาดูตัวต่อมาอันนี้ยกตัวอย่างที่ผมไม่ได้ยกมานานแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นการาฟพุพ่งขึ้นมาแรงแล้วอันนี้เพื่อนถามในกลุ่มในคอมเมนต์เมื่อเช้าเหมือนกันนั่นคือตัว y ครับจะ i l d นะครับ y wider word นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรเหมือนกันแต่ดูราทาอาจจะเป็นเกี่ยวกับ Meta v e r s e หรือว่าเกมอะไรหรือเปล่าเนาะทีนี้ ตัวเหรียญวายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทรงมาตรฐานที่ในไลฟ์ครั้งก่อนหรือว่าในเมมเบอร์เองก็ตามกันอยู่ก็คือทรงเล่นเวฟหนลง2ขึ้น3นะครับต้องบอกว่า Y เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่แอบน่าสนใจเนาะแต่ทีนี้เนี่ยตัว Y เนี่ยต้องบอกว่าราคาไปแล้วนะครับราคามันไม่ได้รอแล้วนะ คอนเซปต์ที่เราเล่นตัวนี้หนึ่งเลยเงื่อนไขในการเล่นหาตัวที่เป็นเว็บ1ลงเว็บ2แล้วไป3ามเนาะคอนเซปต์ Concept ก็คือว่า1เลยเราต้องเห็นกราฟเขายกไฮเออร์ไฮแบบนี้ก่อนที่ผมตีเส้นเหลืองเนาะคือเนี่ยมีการอะไรครับกราฟลงมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยู่แง่ยอย่างเงี้ยเราไม่เราผมไม่นับนะผมจะรอให้มันเกิดการนี่ครับทำไฮเออร์ไฮก่อนนี่เนาะเราจะเห็นไฮเออร์ไฮตามภาพก็คือการทํำไฮที่สูงขึ้นพอเกิด่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมอนุมานก่อนเลยว่าอ่าดูข้างในมันว่าเคลื่อนที่เป็นยังไง ซึ่งในภาพเคลื่อนที่เป็น i m p เพล e นะครับเป็น i m p เพล e แบบนี้เรายกโจทย์ก่อนเลยว่าอ่ะมันอาจจะเป็น1หรือว่าเป็น A ของซิกแซกก็ได้เพราะว่ารหัส5เหมือนกันแต่ทีเนี้ยอะไรที่ทําให้ผมมองตรงนี้เป็นขึ้น1เลยก็คือการที่กราฟครับมันดรอปลงมาเนี่ยต่ำกว่าฟิโบ61.8%ซึ่งมันผิดและมันเป็นซิกแซกต่อไม่ได้เพราะการที่เคลื่อนที่ซิกแซกเนี่ยมันจะต้องย่อ A B C ไม่หลุด61.8%เราขึ้นเลย แต่ในภาพนี้ครับก็คือย่อลึกมานะครับย่อลึกมาย่อลึกแล้วก็เริ่มพุ่งขึ้นเนาะเนี่ยครับเป็น A B C อย่างที่บอกถ้าเวลาเราวัดเป้าขึ้น3เนี่ยเราก็จะวัดแบบนี้ครับจากเอาตัว extension มันนอฟพ i โพเลชันกดที่จุดเริ่มต้นของ1มันได้ขึ้น1แล้วก็ลงมาวัดที่จุดต่ําสุดของขึ้น2นะครับก็จะเป็นนี้เนาะมีเป้าประมาณ1 0 0่งร้ประมาณนี้นะครับก็วางไว้2เป้าแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของตัวนี้คืออะไรถ้าเกิดว่า คนที่ถามผมเนี่ยนะครับน้องที่ถามผมเนี่ยใน Facebook เนี่ยเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ติดแต่ถ้าเข้าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือว่ากราฟมันมันเคลื่อนที่ขึ้นมาเยอะนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยถ้าเราดูทำเฟรมเดย์นะผมจะเห็นสต็อปลอสที่ใกล้สุดเลยเนี่ยก็คือตรงใต้ขาสีห่างเกือบ50%เลยนะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาจริงๆ50%นี้หายหมดนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะใช้ในส่วนของอีกเทคนิคหนึ่ง,งที่ผมบอกเนาะพอเวลาเราเจอไฮส์ไฮลงมาเป็น abc ปุ๊บให้กดใช้ cdc action zone ไปเลยเนี่ยแล้วก็รอซื้อตอนเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเขียวไปหลายวันแล้วแล้วก็ราคาขึ้นไปแล้วดังนั้นจุดนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดที่คุ้มในการเล่นเท่าไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ขึ้นต่อน,นั้นเนี่ยผมยังกาวอยู่ว่ามันขึ้นดังนั้น,นี่ไม้ที่ลงอาจจะต้องเล็กนิดนึงนะครับวิธีการคำนวณไม้ทํายังไงสมมุติว่าเราเข้าซื้อตรงนี้เนาะ เราเข้าซื้อตรงนี้อ่เราก็เอามาตรงนี้เนาะกดลองโพซิชันกดปึ๊บไปสต็อปลอด,ดูสิใต้ขาซีเนาะก็ประมาณนี้ TP ประมาณไหนดีอันนี้อาจจะถือยาวเลยนะครับร้อยหกสิบเดจุดแปดก็ได้อะเนี่ยจะเล่นเวฟสามวันทีรีบหรี่เลยโชว์หกเท่าเองผมว่าน้อยไปน,นิดนะครับสต็อปลอตห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าเราลงเงินหมื่นหนึ่งนะครับในการเล่นตัวนี้นะเราจะเสียห้าสิบก็คือเสียห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าพันบาท ก็ลองวัดดูว่าคุ้มไหมแต่ผมว่ามีตัวสวยๆหลายตัวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพูดถึงเนียด้วยเนียนั่นก็สวยนะครับก็ลองดูแล้วกันนาะแต่ถ้าชอบตัวนี้แบบมีคาววง,งในรู่อะไรมากาวมันอะไรมาจะลองเล่นก็ลองดูได้ประเมินความเสี่ยงดูนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัว Wider ส่วนตัวต่อมานะครับนั่นคือเหรียญฟ l u x นะครับ f L U X นะครับก็เหรียญฟ l u x เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยตามมาระยะหนึ่งนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าตามด้วยความอึดอัดแล้วก็เฉลี่ยซื้อไปอยู่เพราะว่าราคามันก็วิ่งผมจะไงเดียพวกเนี้ยผมไล่ซื้อตั้งแต่โซนเนี้ยครับ0ูนจุดสูนี่แล้วอะไรเงี้ยก็คือมันอยู่ในกรอบผมมัเนาะผมก็ไล่ซื้อไปค่อยๆเก็บของไปเพราะคิดว่ามันมีโอกาสแบบขึ้นสูงตัวเนี้ยผมจะคล้ายๆมองคล้ายๆกับตอนที่ผมเก็บโอพีครับเราเก็บสปอร์ตตัว o อก็ยังรู้สึกว่าอ่ะมันก็ยังมีทรงอยู่ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าผมมองยังไง อันนี้คือเคสที่ผมมองก็อาจจะไม่ได้กาวมากแต่ก็กาวประมาณหนึ่งนะครับก็คือมองนิวไฮเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตีฟิโบให้ดูใหม่เดี๋ยวตีฟิโบให้ดูดใหม่ลบไปก่อนปึ๊บนี่ก็คือว่ากาฟจุดนี้เนาะเราเห็นครับเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตามภาพครับวิ่งขึ้นมา1 2 3 4 5สามี่ห้าแบบนี้นะครับจบวัฏจักรแรกนะครับซึ่งอาจจะเป็น1หรือ A อันนี้ผมไม่อาจทราบได้แล้วก็ลงครับในส่วนของ A B C ที่เป็นลักษณะของซิกแซกนะครับตามภาพทำไมผมถึงมองเป Six ็นซิกแซกครับนี่ครับดูนะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าวิ่ง A B C A B C เนี่ยไม่ถึงนะครับ6 1สเอ็นต์เห็นไหมไม่ถึง61.8%ดังนั้นเนี่ยขึ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ1 2 3 4 5ก็จะเป็นลงซิกแซกที่เป็นลงแบบในภาพนะครับซึ่งอันนี้ลงมาอยู่ในระดับแนวเท่าไหร่ครับระดับแนวเนี่ยก็ใกล้ๆนะใกล้ๆหกสิบเอ็ดจุดแป อาจจะ50อาจจะลองเช็ค50ดูสิเนี่ยครับก็จะอยู่ในระดับเนี่ยหกสิบแถึง50โดยประมาณ 50, เอาไปห้าสิเป็นสีดำละนี่ครับเนาะนี่นะครับก็จะอยู่แนว5 6 8สอ่ะก็มองเป็นแนวที่โอเคเนาะที่เราจะเริ่มมองว่ามันอาจจะจบในส่วนของอะไรครับเวฟ2หรือเวฟอะไรเวฟเวฟบเเวฟ2หรือเวฟ B ได้ละนะครับทีนี้เนี่ยไอการขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเนาะกราฟก็ขึ้นไปเป็นลักษณะของ ตั้งคงละหนึ่งสองเราอาจจะมองตรงนี้เป็น1นะเป็น1ของเวฟที่จะขึ้นต่อไปที่อาจจะเป็นอะไรครับเวฟสาหรือเวฟสี่ก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะครับอ่นะไอการวิ่งออกข้างของเขาเนี้ยดูนะวิ่งออกเป็นลักษณะของ A B C D แล้วก็ E ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่มีของเนี่ยแล้วเราคำนวณไม้ค่อนข้างจะดี s mm ิซ hmm. ิวอัลจะโชว์ดีดเนี่ย จุดเนี้ยค่อนข้างจะคุ้มเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่า STOP l o อ s เนี่ยใต้าขา C คือตรงตรงไหนครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะ STOP l o อ s คือหลังจากจะหลุดนี่แหละหลุดกรอบสามเหลี่ยมนี่แหละเนี่ยสต็อปลอสนะครับซึ่ง0.45เองประมาณนี้ทีนี้ราคาเนี่ยทำยดีย่อลงมาเหมือนจะทำ E แล้วฮะสต็อปลอสเก้าเปอร์เซนต์เองสปอ t ตนะครับหลุดลงมาเป็นเคสอื่นสต็อปลอสแค่นี้เสียนิดเดียว ลงร้อยหนึ่งเสีย9บาทอะไรแบบแบบนี้นะครับก็ลองไปคำนวณมาให้ดูถ้าจะลองเล่นแต่ว่าอัพไซด์ของมันเนี่ยน่ครับมีนะอัพไซด์มีเยอะเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะเนี่ยเราลองวัดดูฟึบแบบนี้เนาะจุดเข้าสต็อปลอสคือตรงนี้จุดเข้าคือตรงนี้นะครับตามภาพอยากจะรู้เป้าเว็บ3เท่าไหร่ก็วัดไปอย่างน้อยที่อ่า 100%ถึง1 6 8ยเนี่ยอ่ะร้อยหก็ตก็ตรงนี้นะครับที่4.5เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้นี่ลิทิบอร์ดเป็นร0 0ยร้อยเท่านะลิทิบอร์ดโคตรกาวเลยนะครับลิทิบอร์ดกาวเกินนะครับก็อ่านวิจารณญาณละกันรับชมด้วยวิจารณญาณคําเตือนขึ้นคําเตือนก่อนเนะี่ยคลิปนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสองตัวสุดท้ายแล้วเราเหลือเนียกับ c ีเนะวันนี้อาจจะพูดเยอะหน่อย เพรพอดีอยากจ,จะอธิบายละเอียดละเอียดให้เข้าใจกันเนาะนะครับก็ใครที่ไม่ใส่ละใส่ที่อาจจะไม่ใช่สายอิเล็กทรอนิกก็อาจจะทรมานนิดนึงนะครับทีนี้ผมแต่ว่าหลังจากเนี้ยผมอาจจะพูดตรงๆเลยว่าผมอาจจะมาไปอเลียทเอฟแบบสุดทางกันนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เตรียมตัวสอบอยู่ด้วยนะครับก็จะพยายามแบบเหมือนทบทวนความรู้อะไรให้แน่นๆประมาณนึงเพื่อจะเอาไปสอบเนาะก็ตามนั้นนะครับทีนี้มาดูเน,ยเน,ยนะเนียเนี่ยจากภาพนะเนียเนี่ยจากภาพ เราเจอในส่วนของเวฟที่เป็นฝั่งขาลงมาแล้วนี่เา A B C เลยก็ว่าเข้าไปนะครับเตามภาพนี้เนาะ A B C ลงมามาดูตรงนี้ครับกราฟเนี่ยเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเขาทำไฮก็ายเรียบร้อยคือยกไฮตัวเองเรียบร้อยแลนะ้วนะวิ่งเบรกขึ้นมาจากนั้นลงมาเห็นปะขา A ขา B ขา C มาขึ้นภายใน A B C A B C 1 2 3 4 5นะตามภาพ หลายๆคนลองผมอาจจะพาลงไปทัวรนะ์ตรงนี้นะตรงนั้นสักสี่เฮดนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยลองวัดตัวนี้เนาะแล้วรู้สึกว่าพี่แชมป์แปลกๆขาซียังมันเหมือนดูไม่ใช่คลื่นอิมเพลวเลยเพราะว่าเวลาเราวัดเนี่ยเราจะมองอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเซกเมนที่หนึ่งมองเป็นก้อนหนึ่งมองเป็นสองใช่ไหมครับมองเป็นสามมองเป็นสี่มองเป็นห้าแบบนี้ยพี่แชมป์ผมรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนไม่มีคลื่นขยายเลยแต่เคสเนี้ยลองทายดูสิว่าเป็นคลื่นแบบไหน เคล็นี้เป็นขึ้นขยายแบบแบบ1ขยายครับเวลาเราวัดว่า1ขยายเนี่ยเราวัดยังไงเอามาดูนะเวลาเราวัดว่า1ขยายนี่ก็คือเราจะลากผมเคยสอไนไว้แล้วครับใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็คือการรับพวกขึ้นอิมเพล e ทั้งหมดว่าสัดส่วนเป็นยังไงเราลากเนี่ยเราต้องการเช็คว่าเป็น1ขยายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเช็คก็ต่อเมื่อกราฟจบไปละเราจะหาจุดเล่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่การวางเป้าตั้งแต่แรกว่าอันนี้เป็น1ขยายเราจะขึ้นนะไม่ใช่ ส่วนใหญ่มันจะเป็นการที่กราฟจบ1นึ่ไปแล้วแล้วเราจะหาจุดที่มันเล่นการรีเวอร์ซอลขึ้นไปต่อนะครับทีนี้มาดูครับตรงเนี้ยเราจะวัดขึ้นหนึ่งด้วยฟิโบเซนชั่นเต็มเต็มแล้วเอามาวางไว้ที่2เนาะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ราวครับขึ้น3เนี่ยมันจะอยู่ราวหรือต้องเกินประมาณ61.8%ตรงนี้เห็นไหมอันเนี้ยสามารถจะเป็นขึ้น3ได้แหละนะครับสามารถจะเป็นขึ้น3ได้แหละแต่ว่ามองว่า1ขยายใช่ไหมแล้วก็การจะมองว่าอีกอันหนึ่งเนี้ย สัดส่วนที่ต้องเท่ากันคือ5ต้องไม่ยาวกว่า3ซึ่ง5มันจะอยู่ราวประมาณ38.2%เรนนี่นแหละนะครับเราก็วัดจากขึ้น2มาฟุบที่ขึ้น3แล้วเอามาวางที่ฐานขึ้น4เนี่ยเราจะเห็นว่าขึ้น5ที่เป็นตัวจบมันจะอยู่ประมาณ 38. มส่บนานะครับก็คือประมาณ38.2%อันเนันนี้คือเราคอนเฟิร์มแล้วว่าอ่ะมันสามารถจะเป็นขึ้นอะไรครับขึ้น1นขยายได้ก็จะจบขารับจบขา C ก็จะเป็นการเล่นชุดขึ้น1ตรงนี้แล้วก็ลง2เนาะเพื่อจะเตรียมตัวหาจุดขึ้นขึ้น3ใหม่นะครับทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะอา่ามั่นใจมากๆรู้อิเลฟเวฟระดับหนึ่งอาจจะแบบอ่ะก็พี่แชมป์ก็ซื้อเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยววาง s ว่วางอะไรไปอาจจะวาง SL ใต้นี้ก่อนถ้ามันลงเกิดลงมาขึ้นห้ามันยังไม่จบดีมันเกิดลงมาอะคิยาก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวะเรียนที่ใหม่ก็ไม่เป็นไร อันนี้สําหรับคนเล่นเป็นเนาะแต่สาหรับใครเล่นไม่เป็นเนี่ยผมแนะนำนะครับผมแนะนําอาจจะใช้ตัว CD C D C e ECTION ZONE เน,เนีนยครับ CD C D e C a c t i o n ZONE ผมเชื่อว่านด d i c a t o r เนี้ยน่าจะใช้กันเป็นแล้วแหละก็กดที่ time frame day นะครับกดที่ time frame day ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการาฟรอลอยลงมาหนึ่งสองอยู่แวนวประมาณ6กส็ดจุดปดปอร์เ็นของนี่เนาะเนี่ยประมาณหกส็จุดแปดปเซ็นซึ่ง <c oughs> ตอนนี้มันยังเป็นแดงอยู่ก็รอเป็นเขียวแล้วกันครับ รอเป็นเขียวเดี๋ยวกาฟมันขึ้นไปเนี่ยเป็นเขียวเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเกิดเขียวแบบเนี้ยค่อยซื้อนะครับแต่พอย n ์หนึ่งที่สําคัญเลยนะครับพอย n ์หนึ่งที่สําคัญเลยเวลาที่เกิดเขียวแล้วซื้อเนี่ยปะกะติเนี่ยบางคนเนี่ยไปซื้อก็ไปซื้อตรงไหนก็ได้ใช่ไหมอ่ะพี่กดทางฟิมเดซีซีฉันโซนเขียวตรงไหนก็ค่อยซื้อแต่จริงเนี่ยผมอยากจะแนะนานะครับว่ารอกาฟมันเป็น a b c แบบนี้ก่อนเนี่ย a b c แล้วลาะลงมาในประมาณโซน6 1 8ของ ขึ้นก่อนหน้าแล้วรอมันเขียวค่อยเล่นเพราะมันคือการเล่นในขณะที่กราบมันย่อสองจริงๆนะครับถ้านี้ใช้ได้บ่อยมากผมใช้ในทุกรอบที่เวลากราฟมันลงลึกนะครับก็ลองไปฝึกกันดูครับผมตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นคือตัวที่ผมรู้สึกว่ามีเพื่อนขอมาแล้วผมผมรู้สึกผมชอบจังเลยนะครับผมรู้สึกผมชอบเลยนั่นคือตัว CHR ครับ CHR นะ CHR จะเป็นทรงมาตรฐานเลยครับนี่ กราฟลงมาเนาะี่กราฟวิ่งขึ้น1 2 3 4 5แบบในภาพลงมาเป็น A B C จากนั้นครับในชุดก่อนหน้านี้เห็นไหมช่นหน้นนี้นนกราฟวิ่งตั้งขึ้นท high ําำื h High ก่อนทำไฮ h i ไฮคือการเปลี่ยนโครงสร้างเนาะของราคาแล้วก็ลง A B แล้วก็ C ครับซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองมันเป็นลักษณะของตัว triangle ก็ได้มันอาจจะย่ออย่างงี้ triangle แล้วค่อยเบรกก็ได้เรายังไม่รู้แต่ตอนเนี้ ผมมองว่าฟอร์มค่อนข้างจะสวยสําหรับตัว C ีเนะครับลองไปตีเส้นลองไปตีกราฟกันดูนะครับตอนนี้ผมมองว่ามัน ABC มีโอกาสจบแล้วแหละแล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นสูตรเดิมคืออะไรครับรอกราฟไฮก็ไฮเนาะแล้วก็ย่อ ABC สามสวิงตามภาพกราฟลงมาเนี่ยแถวแถวประมาณเนี่ยครับประมาณ61.8%กด CDC a c t ช o n น o n e ครับรอมันเป็นสีเขียวซึ่งอันเนี้ยมันเขียวไปแล้วเนาะมันเขียวไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ราคามันยังไม่วิ่งไงเนี่ย มันเขียวไปแล้วแต่มันอยู่ในโซนของมันโซนเดิมเดิมก็ยังคงจะซื้อทันเนาะยังไม่ได้เหมือนเคสของตัวแรกถึงเคสของไวเดอร์ที่ราคามันวิ่งตั้งกันไปละอันนั้นอาจจะต้องรอว่าเอ้ยเดี๋ยวรอมันรอมันย่อไหมแล้วค่อยเล่นถ้ายังไม่หลุดเป็นแดงก็โอเคอาจจะพอซื้อได้อะไรแบบนั้นนะครับตามนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสามตัวแต่ว่าถ้าใครจะไม่รอใช้เขียวแดงแบบ CDC เนี่ยอาจจะรออะไรครับอาจจะรอว่าเออมันดูเทปมันผ่านไหม ถ้ามันย่อลงมาตรงนี้อาจจะวางอะไรครับอาจจะวางออเดอร์ไว้แถวนี้สต็อปลอไปใต้ขา C ดูเผื่อมันเป็นลักษณะของ Triangle ที่เป็น b บเ r ียร์ทรีแองเคืออะไรครับคือเป็น t r i a n g l e ที่ไม่ใช่แบบเนี้ยที่ไม่ใช่แบบที่มันบีบเข้าเป็นสมมาตรอะแต่มันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นด้านด้านที่มันจะวิ่งซ้ำๆ้เดิมเดิมอยู่เนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ไอ้วิ่งซ้ำาเดิมนี่เกิดยากนะครับนะก็ลองดูสำหรับวันนี้เนี่ยก็อาจจะเนื้อหาเยอะแล้วก็แน่นนิดนึงเนาะก็ค่อยๆดูวนไปแล้วกันนะครับ ผมอยากจะทําทําเพลยใหญ่ขึ้นแล้วก็อธิบายทฤษฎีให้มากขึ้นเพื่อใหเ,เนเี่ยไปลองใช้เองได้วันนี้ก็มีตัวน่าเล่นประมาณหนึ่งใครมีมุมมองอื่นสามารถมาแชร์กันได้นะรวมไปถึงใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถจะพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอรครับสวัสดีครับ